ลงทุนอะไร8ปีมี200ล้านนะครับถ้าคุณอยากจะรู้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับหลายวันผ่านมาเนี่ยผมไปดูคลิปหนึ่งนะที่ของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่เขาสร้างรายได้นะครับ8ปีเนี่ยมีอยู่200ล้านบาทนะครับซึ่งและที่น่าแปลกกว่านั้นคือว่ามันมาจากเกษตรกรรมครับมาจากการปลูกต้นไม้นี่แหละนะฮะสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจก็คือคุณลุงท่านเนี่ยเขาสร้างด้วยคนเดียวไงมัน amazing นะที่ว่าเฮ้ยคุณคนจะทำอาณาจักรได้ขนาด200ล้านอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมดาถูกไหมครับมันอาจจะต้องแบบจัดการง่ายมากหรือว่าเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายแบบเบสิกมากมาถึงสร้างด้วยคนเดียวได้ไม่ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับและผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มานั่งดูพร้อมกันว่าเฮ้ยเขาทำยังไงและมีไอเดียอะไรที่เราได้ปรับใช้บ้างสำหรับการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ในที่ดินเกษตรของเรานะครับการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างดีที่สุดผมปลูกต้นไม้ไว้470ชนิดในที่ดิน35ไร่ปลูกตามรูปแบบของกลุ่มป่าไม้4คูณ2แล้วตรงกลางอีกทีปลูกไม้โตเร็วแทรกระหว่างกลางกลายเป็น2คูณ2ที่ว่างตั้ง2เมตรผมปลูกข้าว2ไร่จากนั้นอีก5ไร่ผมปลูกทำแปลงผักทั้งหมด16ชนิดสิ่งที่คุณลุงทำนะครับก็คือการปลูกต้นไม้เนาะไม้ที่แบบต้นใหญ่ๆนะครับไม่ใช่แบบว่าไม้ต้นเล็กๆที่แบบเป็นผักปลาอะไรเงี้ยนะนั่นคือรายได้หลักของเขานะครับแต่ว่าการที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีก่อนนะครับมันสามารถเติบโตเองได้โดยที่ดูแลน้อยมากนะฮะมันไม่เหมือนพืชล้มลุกหรือว่าพืชเล็กๆพืชไร่อย่างเช่นอ้อยเช่นมันเราต้องแบบว่าขุดทุกปีต้องดูแล5ปีรอบสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ไม้ใหญ่เนี่ยบางครั้งมันโตได้แบบอันลิมิตนะครับคุณมีเวลาให้มันโตเท่าไหร่ก็โตได้นะครับหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้มีเวลาตัดหรือเก็บเกี่ยวมันเนี่ยก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าตัดไปที่คุณยังปล่อยมันทิ้งไว้มันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วก็สามารถทำให้คุณได้ขายได้ราคาที่ดีขึ้นดีขึ้นด้วยนะครับในการปลูกต้นไม้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงอย่างนึงคือว่าถ้าคุณปลูกต้นไม้ที่ชนิดเดียวกันเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงหนักแน่นอนนะครับในแถวบ้านผมเนี่ยครับเขาปลูกพืชไร่กันปลูกเช่นถ้าอ้อยคืออ้อยหมดเลยมันก็มันหมดเลยปีไหนอ้อยดีเนี่ย ก็โอเคไปนะครับล่าเริงเลยนะฮะแต่ปีไหนเนี่ยนะครับที่มันแล้งหรือว่าอ้อยไม่ดีหรือว่าราคามันไม่ดีเลยเนี่ยก็เกษตรกรที่ทำไร่อ้อยก็จะค่อนข้างมีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าคุณลุงท่านเนี่ยครับเขาปลูกผสมผสานนะครับก็คือปลูกกว่า470ชนิดปลูกนานาพันธุ์เลยนะครับหมายความว่าข้อดีคือมันไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับไม้พันธุ์อะไรจะขายได้ราคาดีและพันธุ์อะไรอาจจะขายได้ราคาไม่ดีนะครับแต่คุณปลูกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงของคุณด้วยนะฮะแต่การปลูกพืชยืนต้นหรือว่าพืชไม้ใหญ่ไม้มีค่าต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างโอ้โหกว่าจะได้กินมันก็นานเนาะถูกไหมกว่าไม้มันจะโตก็ต้องหลายปีนะครับ3-4ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่เนี่ยคุณสามารถปลูกพืชแซมไปได้ระหว่างร่องไม้นะครับอันนี้ผมเห็นประจำเลยนะครับเช่นคนปลูกยางยางพาราแถวบ้านผมเนี่ยนะเขาจะปลูกต้นยางพาราก่อนต้นยางเนี่ยกว่ามันจะกรีดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับมันใช้เวลานานมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่รอต้นยางโตเนี่ยนะครับก็จะปลูกสับรถตามร่องไปก่อนนะฮะตามร่องไปก็คือเหมือนเราทำไร่ปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าเรารอต้นยางโตพอต้นยางโตขึ้นระดับนึงปุ๊บพืชก็ไม่สามารถปลูกได้แล้วถูกไหมฮะเราก็ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นยางแทนนะครับผมปลูกผัก16ชนิด5ไร่เนี่ยเยอะนะปลูกต้นไม้ไป35ไร่ปลูกผักสวนครัว5ไร่และข้าว2ไร่เนี่ยผ่านไป4เดือนผมมีรายได้จากตรงนี้7ไร่เนี่ยถึง 500,000 บาทปลูกข้าวเอาไว้กินนะครับแล้วก็ปลูกผัก16ชนิดถึง5ไร่นะครับผมต้องบอกว่าการปลูกผักขนาดนี้ใหญ่มากนะเป็นแปลงที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าผักเนี่ยมันโตไวแล้วต้องเก็บไวคือถ้าพูดอีกมุมนึงเนี่ยก็หมายความว่าผักเราเนี่ยครับมันสามารถหมุนรอบได้เร็วแล้วก็สามารถทำรายได้ของเราได้เร็วด้วยนะคือผมเห็นหลายคนนะครับก็สามารถปลูกผักพวกนี้เช่นผักไฮโดรโฟนิกผักไอออร์แกนิกผักสลัดอะไรพวกนี้เขาก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อยู่แล้วนะซึ่ง5ไร่เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากนะครับหลังจากผมปลูกไปตั้งแต่ปีแรกนะมีรายได้เดือนละ 50,000 ทุกเดือนค่ะเหตุผลจากไหนรู้ไหมครับไม้ขุดล้อมปลูกครบ1ปีผมมีทั้ง470ชนิดใครต้องการไม้ขุดล้อมมาที่ไร่ผมที่เดียวจบมึงเมืองต้องไปหาที่ไหนเลยผมมาขายตัวละ200ขุดเอาเองด้วยนะที่ผมไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันไม่ให้ผมขุดด้วยถ้าผมขุดมันกลัวต้นไม้ที่มันซื้อตายมันขุดต้นไหนไปผมก็ต้นนั้นมาปลูกใหม่
ไม้ขุดล้อมคืออะไรนะครับหลายคนสงสัยเนาะไม้ขุดล้อมก็คือการที่เขาขุดต้นไม้ไปเอาไปปลูกต่อนะครับอย่างเช่นคุณเห็นพวกบ้านจัดสรรไหมนะบ้านจัดสรรที่เขามีไม้ต้นไม้แล้วก็มีไม้ค้ำให้ค้ำอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าไม้ขุดล้อมนะครับการที่เรามีต้นไม้เยอะเนี่ยครับคนอยากจะซื้อไม้เราเอาไปทำสวนทำแบบไปปลูกที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถขายได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการขายไม้ยืนต้นของคุณลุงด้วยเนาะเห็นภาพไหมว่าจากก่อนนั้นเนี่ยที่ไม้ยังไม่โตดีๆเนี่ยนะครับเรายังเก็บเกี่ยวไม่ได้ใช่ไหมแต่เราไปเก็บเกี่ยวกับพืชที่โตไวแทนอย่างเช่นพวกพืชผักอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอไม้โตขึ้นเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มเก็บเกี่ยวต้นไม้เยอะแล้วโดยคุณลุงได้ต้นละ200นะครับถ้า 50,000 เนี่ยก็ต้องขายต้นไม้ต้นละ200ถึง250ต้นนะครับก็จะเป็น 50,000 ซึ่งจริงๆก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไม้ขุดล้อมเนี่ยบางครั้งเขาซื้อไปเยอะมากนะคุณลองดูภาพคุณทำปลูกต้นไม้ล้อมบ้านคุณอย่างเงี้ยแบบเอาสัก10-20ต้นถูกไหมเป็นหมู่บ้านจัดสรรอันนึงเนี่ยก็น่าจะหลายร้อยต้นนะครับซึ่งถ้าขายได้250ต้นเนี่ยคุณก็จะได้50,000 บาทต่อเดือนนะครับผมปลูกป่าได้8ปีนะมันมีต้นไม้โตเร็วหลายต้นที่โอบได้มีโรงเลื่อยแห่งหนึ่งมาขอซื้อไม้ทั้งหมดให้เงิน20ล้านขอเวลาตัดไม้14ปีพ่อก็เชื่อว่า8ปีขนาดนี้ต้นเล็กๆอีก14ปีมันจะต้องได้ใช้ได้การได้ทุกต้นผมก็มานั่งคิดเกษตรกรมีที่35ไร่ปลูกอะไรไป8ปีแล้วมาได้เงิน20ล้านเห็นไหมว่าไม้มีค่าพอปลูกต้นไม้ถึง8ปีเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้แบบต้นไม้เนี่ยเริ่มที่จะโตใหญ่ขึ้นนะใหญ่คือใหญ่มากคุณลุงว่าใหญ่แบบหลายคนโอบได้เลยคือแบบโอ้โหถูกไหมฮะถ้าต้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ทำอะไรครับไม้ขุดล้อมอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วนะฮะแต่ว่าจะเหมาะกับการที่ทำไม้ขายนะครับจึงมีโรงเลื่อยเนี่ยมาให้ราคาคุณลุงนะว่าเฮ้ยต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่คุณลุงสร้างทั้งหมดเนี่ยเขาให้ราคาเลยนะว่าเป็น20ล้านบาทนะครับแค่เราฟังเท่านี้เนี่ยผมก็รู้สึกว้าวเลยนะต้นไม้ที่ปลูกมา8ปี20ล้านนะครับแล้วก็ทั้งหมด35ไร่ถูกไหมแปลว่าขายต้นไม้เนี่ยได้ไร่นึงประมาณ 570,000 บาทนะครับซึ่งโอ้ก็ไม่เร็วนะ8ปีได้ 500,000 นะครับถ้าหาร8เนี่ยมันก็จะตก 70,000 บาทต่อปีนะครับหมายความว่าปลูกต้นไม้เนี่ยคุณสามารถสร้างรายได้นะได้ถึง 70,000 บาทต่อปีต่อไร่เนี่ยครับผมมันก็ amazing นะเยอะมากๆนะครับแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั้นคือว่าคุณลุงเนี่ยไม่ขายนะครับเพราะคุณลุงไปคำนวณออกมาแล้วว่าเฮ้ยเขาให้ต้นไม้เราเพียงแค่ต้นละพันเท่านั้นเองพอเขานับได้เนี่ย 20,000 ต้นไงถูกมั้ยครับเมื่อหาร20ล้านเนี่ยมันต้นละพันเท่านั้นเองอ่ะแต่ต้นมันใหญ่มากหลายคนโอบอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยลองตีราคาว่าถ้าเขาไม่ขายลงเรื่อยที่เป็นคนรับซื้อแล้วไม่แปรรูปต่อเนี่ยถ้าเขาขายถึงยูสเซอร์เลยหรือขายถึงลูกค้าเลยเนี่ยต้นไม้พวกนี้จะได้ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็มีคนมาขอซื้อนะครับแล้วก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์กั้นห้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดที่ต้นละ 14,000 บาทราคาต่างจากที่ลงเรื่อยให้ถึง10เท่านะ14เท่าเชียวนะครับหมายความว่าถ้าเราคิดราคาที่ 10,000 บาทเนี่ยกับต้นไม้ของลุงเนี่ย 2,000 ต้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น200ล้านบาทโอ้แต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่ตรงไปตรงมาทั้งทีเดียวนะเพราะว่าคุณต้องไปขายด้วยคุณต้องไปแร่ไปเรื่อยทำให้กับลูกค้าด้วยนะมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับคุณขายลงเรื่อยนะครับซึ่งที่ผมเคยเห็นเกษตรกรเนี่ยหลายคนขายคือขายทิ้งขายให้ลงเรื่อยเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าใครฟังคลิปนี้อาจจะดูว่าถ้าคุณขายให้กับลงเรื่อยขายให้กับคนรับซื้อเนี่ยคุณอาจจะต้องได้ราคาที่ถูกลงประมาณ10เท่าอ่ะนะฮะถ้าตามคลิปคุณลุงนะครับแต่ถ้าคุณสามารถแปรรูปเองหาลูกค้าเองได้เนี่ยคุณจะกำไรเพิ่มขึ้น10เท่านะครับสมมติผมมีเงินเมื่อ 5,000 บาทสัก20ปีที่แล้วผมซื้อทองได้1บาทนะปัจจุบันทองบาทเท่าไหร่ครับ 20,000 สมมติตอนนั้นผมมีเงิน 5,000 บาทเหมือนกันแต่ผมไม่ซื้อทองผมเอาเงิน 5,000 บาทไปซื้อต้นไม้ได้ 1,000 ต้นผ่านมา20ปีต้นไม้ผมหลากหลายชนิดราคาต้นละ 20,000 ผมมีต้นไม้ 1,000 ต้นต้นละ 20,000 เป็นเงินเท่าไหร่ครับ20ล้านนะครับถ้าคนไทยทุกคนทุกครัวเรือนมีไม้โคละพันต้นพอทุกวันนี้ก็ทำมาหากินไปมีแรงก็ทำไป60 70หมดแรงมันมีไม้ราคา20ล้านรออยู่จะต้องแบมือขอลูกหลานไหมแค่นั้นเองก็คลิปนี้สอนให้ผมรู้เลยนะว่าเกษตรกรหรือว่าการทำเกษตรเนี่ยถ้าเราพอเพียงเหมือนในหลวงที่ของในหลวงเนี่ยนะครับผมมองว่ามันสามารถสร้างรายได้สร้างคุณค่าอะไรมากมายนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคลิปคุณลุงด้วยนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับผมชอบคำพูดคนหนึ่งของคุณลุงมากที่แบบว่าแชร์ความคิดของ
ในหลวงนะครับก็อยากให้ทุกคนฟังเป็นการปิดคลิปแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ไปยืนไปดูคลิปต้นฉบับเขาด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าทำมาหากินอันนี้ในหลวงสอนนะว่าให้ทำมาหากินแต่ทุกวันนี้เราลืมไปเราไม่เชื่อเราทำมาหาเงินแล้วเงินมาซื้อกินเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนท่านเงินกลายเป็นเรื่องใหญ่ขาดเงินกูตายแน่